คุณผู้ชมตามกันต่ออีกหนึ่งเรื่องอันนี้หลายคนบอกฉันจะสงสารดีหรือว่าจะยังไงดีอ่ะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับวิศวกรคนนี้เขาไปดูแลเรื่องของโปรแกรมเมอร์นะคะให้กับเว็บพนัน เว็บหนึ่งและผลปรากฏว่ารายได้มันลดลงทางฝั่งนั้นที่เป็นเจ้าของเว็บเนี่ยนะคะเขาก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ชอบมาพากลมีการโกงกันหรือเปล่าหรือทําอะไรซิกแซกหรือเปล่าเขาก็เลยอุ้มวิศวกรคนนี้แล้วก็ไปทําร้ายร่างกายและปรากฏว่าวิศวกรเขาก็กลัวเขาก็มาแจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจแล้วก็มาร้องให้ช่วยเหลือเขาหน่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้เขาเริ่มไม่มั่นคงและไม่มั่นใจกับเอความปลอดภัยที่เขามีแล้วอะคะ่ะ มันจะอยู่ต่อได้เหรอก็เลยเรียกร้องไปที่เนี่ยเพจสายไหมต้องรอดน,นะคะมาช่วยหน่อยช่วยหน่อยล่าสุดมีความคืบหน้ามานะคะว่าตํารวจจับทีมอุ้มได้แล้ว5เหลืออีก2ค่ะเนี่ยช่วงสองทุ่มครึง่งเมื่อคืนที่ผ่านมาบิ๊กโจ๊กนะคะพลตํารวจเอกสุรเชษฐ์พานรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติค่ะมาที่สอนอโชคชัยเลยสอบปากคํา5ผู้ต้องหาค่ะหลังจากที่อุ้มวิศวกรคนนี้ที่ทําหน้าที่โปรแกรมเมอร์ดูแลเว็บไซต์พน,นันออนไลน์ไปทําร้าย เขาเชื่อว่าวิศวกรอะโกงตังค์เพราะไรายได้จากเว็บพนันมันลดลงม,มันไม่เหมือนเดิมซิกแซกหรือเปล่าอย่างเงี้ยบิ๊กโจ้บอกว่าคดีนี้ค่ะผู้เสียหายให้การกับตำรวจนะคะบอกว่าตัวเองอะ่ะเป็นคนคอยดูแลลูกค้าให้คําแนะนําเรื่องของการฝากถอนเงินส่วนกลุ่มคนที่ก่อเหตุอะเป็นกลุ่มคนที่ดูแลเว็บไซต์แล้วก็มาสงสัยว่าอาผู้เสียหายไปโกงตังค์หรือเปล่าคือไอ้ยอดเงินที่หายไปเนี่ยคือ50,000 0บาทนะคะ ก็เลยมีการนัดคุยกันที่ร้านกาแฟที่ตัวเมืองชนบุรีพอวิศวกรปฏิเสธก็โดนตุบตับต,ตุบต,ตับตตุบบัแบบเนี้ยค่ะแล้วก็เอามือถือไปโอนเงิน25,000บาท โชว์ปืนด้วยนะไอ้วันนั้นนะ่ะข่มขู่เขาให้เขากลัวแล้วก็พากลับมาที่ห้องพักแถวแถวลาดพร้าววังหินขโมยทรัพย์สินส่วนตัวไปด้วยแล้วก็มีการขู่ด้วยเหมือนคนในครอบครัววิศวกรหนุ่มอ่ะเดี๋ยวจะทําร้ายให้หมดเขาก็กลัวสิทีนี้จากการไล่สืบดูวิโจบ,บอกว่าผู้ต้องหามี7คนเป็นชาย5คนหญิงสองคนตอนนี้อย่างที่บอกจับได้5คนแล้วและผมก็มาสอบปากคำด้วยตัวเองนี่แหละแล้วไปเจออย่างนี้ว่าผู้ต้องหาเนี่ยติดต่อกับนายตำรวจคนหนึ่ง ตำแหน่งก็คือสารวัตรในจังหวัดสระแก้วให้ตรวจสอบข้อมูลทะเบียนราษฎรของผู้เสียหายและก็เอามาข่มขู่ด้วยคือตอนนี้เขากําลังขยายผลนะคะว่าร่วมมือกับคนที่ทําผิดจริงไหมถ้าจริงก็ดําเนินคดีตามกฎหมายนะคะส่วนไอ้ประเด็นเนี้ยบิ๊กโจ๊กต้องลงมาดูเองเพราะอะไรมีการแอบอ้างว่าคนที่ก่อเหตุเป็นเพื่อนร่วมรุ่นของบิ๊กโจ๊กนี่พลตํารวจตรีนั่นแหละเนี่ยที่ผู้เสียหายอะ่วะวิศวกรคนนี้เขาอ้างว่าไปเกี่ยวข้องกับการทําร้ายร่างกายด้วย ยศใหญ่ยศโตอย่างเงี้ยเป็นเพื่อนบิ๊กโจ๊กอีกคือตอนนี้บิ๊กโจ๊กบอกเป็นเพื่อนหรือเปล่ายังไม่รู้เพราะมันยังไม่มีหลักฐานเชื่อมโยงแต่ถ้าเป็นเพื่อนเพื่อนก็ส่วนเพื่อนเพื่อนทําผิดก็ต้องว่าไปตามกฎหมายเดี๋ยวตอนเช้าวันนี้ค่ะตํารวจสอนอชโชคชัยก็จะคุมตัวห้าผู้ต้องหาไปฝากขังที่ศาลอาญาต่อไปครับคดีใหญ่เหมือนกันนะฮะรู้ข่าไวไวเข้าใจง่ายกด subscribe ข่าวช่องแปด